12,540บาทจากร้าน CFF Thailand หรือ CFF Trading นะครับนี่เป็นมีดที่ยืมมารีวิวแล้วก็สนับสนุนโดยร้าน CFF w u e Knife Co Limited นะครับเป็นมีดแบรนด์จีนสัญชาติจีนผลิตจีนนะครับรหัสชื่อรุ่นคือ w K 611 Echo นะ611 E ตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันก e ีนนะครับราคาเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ลิงก์รวมถึงรายละเอียดสเปคทั้งหมดเลย อยากจะซื้อทำํำยังไงซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับผมให้ไว้ทั้งใน Description และพินคอมเมนต์รหัสก็คือ611 e c h o หรือ 611E Green Handle Black Satin Blade นะครับใบด,ดำด้ามเขียวนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่จอมีดเล่มนี้เขาให้อะไรมาบ้านนะในกล่องก็จะมีกระเป๋าหรือว่าซองพกนะครับเป็นกระเป๋า้แค่กระเป๋าแว่นเนาะดบเนูอะครับเปิดมาข้างในจะเจอกับ ไขควงนะครับนี่นะครับไขควงสำหรับไขแล้วก็จะมีตัวกระดาษอินโฟค์ดนะครับสารดูความชื้นผ้าเช็ดมีดนะครับสวยๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวมีดนะครับมาในซองพลาสติกอีกทีนึงซึ่งกระเป๋าเนี่ยสามารถจะใส่มีดอุปรกรณ์อื่นๆได้ถึง2ชิ้นนะครับใส่ได้2ฝั่งเลยโอเคเรามาดูกันที่เจ้ามีดเล่มนี้เลยนะครับผมน้ำหนักของมีดนะครับเมื่อช่างหน่วยกรัมนะครับผมเรามาดูกัน สำหรับราคาเนี่ยปัจจุบันมีการปรับขึ้นนะเพราะว่าเป็นมีดที่ จริงๆมีดทุกยี่ห้อนะครับปรับราคาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดในไทยเองหรือว่ามีดต่างประเทศโดยเฉพาะมีดนําเข้านะจะปรับราคาทั้งหมดนะครับมันอาจจะเคยหมื่นต้นๆหรือว่าราคาย่อมยาวกว่าน,นี้แต่ปัจจุบันราคามันขึ้นแล้วนะครับตัวนี้น้ําหนักหน่วยกรัมอยู่ที่143่ี่กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีมน้ําหนักพอสมควรนะไม่ใช่มีดที่เบาอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีดที่หนักจนเป็นปัญหาเป็นภาระเหนื่อยหน่ายในการพกพานะ ส่วนมีดนะครับเมื่อพับเก็บอยู่นะฮะลองวัดโดยคร่าวๆนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับหรือประมาณ12.8เซนติเมตรนะครับแล้วมีดเมื่อกางออกมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ8.7นิ้วนะครับหรือถ้าเป็นเซนคือ22.3เซนติเมตรนะครับก็ถือว่ามีความยาวพอสมควรเต็มมือพอสมควรส่วนใบมีดนะครับอยู่ที่ประมาณ3 7นิ้วนะครับหรือ9.5เซนติเมตรนะครับและความหนาของสันมีดหน่วยเป็นมมนะครับถ้าลองวัดดูอยู่ที่4มมโดยประมาณนะครับก็ถือว่ามีความหนาพอสมควรเลยปกติเราจะเห็นมีดพับเนี่ยความหนาอยู่ที่2มิลกว่า,ามั้ง3มมิลหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้หนาถึง4มิลนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความหนาของสันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับกับน้ําหนักร้อยกว่ากรัมแล้วก็วัสดุที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับ ส่วนของใบเนี่ยจะเป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากในมิลเล่ยมนี้นะโดยใบของเขาเนี่ยจะออกแบบมาเป็นทรงดรอปพอยท์ซึ่งไม่ใช่ดรอปพอยท์ที่หน้าตาทั่วไปนะครับดรอปพอยท์พอยท์คือปลายนะครับดรอปก็คือปลายตกต่ําลงนะครับกดลงแบบนี้โดยสันตรงนี้จะมีจิมปิงกันเลื่อนนะครับซึ่งออกแบบมาให้เราสามารถจะใช้ประคองวางนิ้วนะครับในลักษณะที่คอนโทรลใบได้แล้วสันเองก็จะมีการทําความหนาลงแล้วก็มาเรียวส่วนปลายเท่านั้นนะครับ ทรงใบเป็นดรอปก็คือปลายต่ำนะครับด้านหน้ามีเบลลี่ซึ่งส่วนตรงนี้นะครับสามารถจะใช้กรีดตัดหรือว่าหั่นอะไรได้นะครับเป็นมีดงานครัวได้ หรือเป็นมีต่อสู้ได้ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็น recurve นะครับส่วนโค้งตรงนี้นะครับออกแบบมาเพื่อฉุดวัสดุนะเช่นการเหลาการแทงเข้าไปแล้วตวัดเกี่ยวออกมาก็จะเป็นการเกี่ยวเนื้อเยื่อบริเวณตรงนี้นะครับออกมาด้วยถ้าเกิดใช้เป็นอาวุธผิว finishing ของมีดนะครับเล่มนี้ก็ใช้ผิว2สี t o t o n โดยบริเวณคมตัดหลักและด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับซึ่งน่าจะเป็นพวกไทเทเนียมคาร์บรเนตไม่ก็ PVD หรือไม่ก็เป็น ดา m มอลล i ่คาร์บอนสีดำทำสโตนวอชอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะให้ความมืดดำนะครับส่วนบริเวณข้างใบตรงนี้นะครับที่พี่ๆเห็นจะเห็นว่าเป็นซาตินนะครับทำให้มีเนี่ยมีลักษณะมีมิติเป็นเงามืดนะครับก็เท่ดีส่วนเซเวอร์ไลน์ทั้งหมดและรอยต่อนะครับทำมาได้คมมากนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจในการผลิตรวมถึงทักษะและเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยสูงมากนะครับ ถึงทําได้แบบนี้สันดําตรงนี้เป็นซาตินตรงนี้ดํดำนะครับการขึ้นคมในเล่มนี้นะครับมีอยู่สส่วนด้วยกันคือส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นฮอลโลกรายนะครับคมตัดหลักตรงนี้จะเป็นส่วนที่คมเบาเข้าไปนะครับคมหลักตรงนี้ซึ่งฮอลโลเนี่ยจะเด่นเรื่องการสไลด์นะครับการตัดเฉือนที่เฉียบคมมากบวกกับวีเคิร์ฟตรงนี้ก็ยิ่งฉุด กระชากเนื้อวัสดุเข้าไปได้อีกนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เห็นจะเป็น flat g r i n ซึ่งเหมาะกัรแทงทะลวงและก็ลดแรงเสียดฐานข้างใบเวลาใช้ตัดกรีดหรือแทงแทงทะลวงนะครับดูตรงนี้ออกแบบมาเพื่อดีไซน์นะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดอะไรจริงๆนะครับก็แบบเหมือนเป็นดีไซน์มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนของด้ามแล้วก็บาลานซ์เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับนะบาลานซ์ก็จะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับ ด้ามเป็นวัสดุก็คือ,อไทเทเนียมอลลอยเกรด6 a l 4 v ซึ่งมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพรวมถึงคุณภาพสูงกว่า t c 4ขึ้นไปอีกน้ำหนักมีทั้งหมดทั้งเล่มก็เลยค่อนข้างที่จะเบานะครับเมื่อเทียบกับขนาดเนาะส่วนของด้ามเนี่ยจะออกแบบมาเป็นลักษณะคือแบนเลยนะครับไม่ได้ทำคอนทัวร์เพียงแต่ว่าความแบนของเขาเนี่ยไม่ได้แบนอย่างเดียวเขายังมีลวดลายกันลื่นด้านล่างเขาจะมีช่อร่องนะครับเล่นลวดลายแล้วก็มีลายการลื่นด้านบนรวมถึงลักษณะของด้ามเนี่ยเขาจะมีการขยับด้านบนใหญ่ด้านล่างเล็กนิดหน่อยนะ ซึ่งด้ามแบนก็มีข้อดีก็คือเวลาเราจับเนี่ยเราสามารถจะคอนโทรลมีดนะครับได้ง่ายพลิกข้อมือเพราะว่าตัวไม้มีดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ด้ามเนี่ยมันแบนมันจะไม่หมุนในมือในกรณีที่ใช้งานแบบออกแรงบิดหรือขยับข้อมือนะครับ ส่วนด้านบนก็จะมีช่องเจาะระบายาเช็ดล้างทำความสะอาดได้ประมาณหนึ่งนะประมาณแค่หนึ่งในสีของด้ามแล้วก็ทั้งหมดที่เป็นสเปเซอร์เนี่ยจะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดพร้อมกับลายกันลื่อนตรงสรันซึ่งทําออกมาได้ยาวตลอดนะครับเวลาจับเนี่ยคลิปในมือเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้มือลื่นนะครับในการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่มีก็จะเป็นสีทองนะครับสีบรอนซ์ทองเนาะทั้งหมดซึ่งเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยแล้วผิวฟินิชชิ่งด้ามก็จะทําเป็นลักษณะคือ เอาไป blast ก่อนแล้วก็ทำ stone wash e ีถ้าขยายภาพไปดูจะเห็นว่ามีรอยขูดขีดอยู่ทั่วด้ามน,นะครับซึ่งก็จะเป็นความตั้งใจในการผลิตให้มันดู rustic ให้มันดูเถื่อนขึ้นนะครับลายการเลื่อนก็มีกระจายอยู่ทั่วเลย ส่วนระบบล็อกระบบนิรภยัยระบบช่วยการแล้วก็คลิปแครี่นะครับเป็นแบบดิฟแครี่ส่งเพนนะครับสงปาก,กาติดตั้งมาบริเวณด้านขวาของด้ามน,นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถอดสกรูตัวนี้แล้วย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมเพราะว่าตัวคลิปเองเนี่ยเขาจะมีความโค้งรับกับลักษณะด้ามแต่ไม่กดลงบนล็อกบาร์นะครับเขาจะลอยๆอยู่หน่อยเนาะนะครับด้านในก็จะมีการเจาะเป็นเครื่องซีนซีนะครับลดน้ำหนักของไทเทเนียมข้างในเนาะเป็นช่องช่องสามเหลี่ยมเห็นไหมไม่ทะลุนะครับแต่แค่โบโบ ส่วนท้ายก็จะมีรูแลนยาร์ดนะครับเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวสแตนด์ออฟหรือสเปเซอร์นะครับยื่นอย่างนี้ห้อยสายกันตกสายล่ามได้แล้วก็ลักษณะของการจับกริปสามารถจะคกริปได้ทางลักษณะคือแฮมเมอร์กริปแบบนี้ หรือว่า Saber f i ฟิลิปปิน i p รปนะครับรวมถึงการจับ r e เว r ร์สกริก็ทำได้ถนัดเพราะว่าท้ายมีดตรงนี้นะครับมีพื้นที่ให้นิ้ววางพักได้แม้ว่าจะไม่มีลายกันเลื่อนแต่ความเหลี่ยมความแบนก็ทำให้จับในลักษณะนี้ได้มีดเล่มนี้ก็เหมาะเป็นมีด EDC นะครับแล้วก็เป็น t ท c คติคอลไนฟ์ด้วยหน้าตาก็ดูเอาเรื่องประมาณหนึ่ง ส่วนระบบล็อกและช่วยการนะครับในเล่มนี้ก็คือใช้ฟลิปแท็บด้านหลังหนงนี้ดันลงแบบนี้นะครับมีก็จะกางออกจุดหมุนเป็นบอลแบริ่งนะครับลื่นพอสมควรแม้ว่ามีดใหม่มากนะครับผมดันเบาๆเองนะฝืนกราวิตี้ให้ดูนะครับเกือบจะสุดแล้วนะครับถ้าผมออกแรงดันอีกหน่อยนึงก็สุดเลยนะครับสะดวกมากๆ คนถนัดซ้ายเองก็ใช้งานได้สะดวกด้วยเพราะว่า,าฟิปเปอร์แท็บมันใช้งานทั้งคนถนัดซ้ายและขวาดันตรงหลังตรงนี้ส่วนรูที่มีเนี่ยจริงๆไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดมีดซะทีเดียวนะครับแต่ถามว่าเปิดได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าการดันแบบนี้ก็ทําให้มีดเปิดดีพลอยได้ด้วยนะเพียงแต่คนถนัดขวาจะเปิดยากกว่าเพราะว่าเนิ้วส่นวนใหญ่เวลาจับเราจะไปดันตรงล็อกบาร์หนีบไว้นะครับแล้วมันจะดันยากแต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายเนี่ยมันผ่านล็อกบาร์แบบนี้แล้วก็ดันนะเปิดอย่างนี้แต่วิธีอย่างที่ผมบอกแหละถนัดที่สุดก็คือเป็นการดัน อ่าฟลิปเปอร์แท็บนะครับดีกว่านะครับแบบนี้ดีพลอยอย่างนี้ง่ายๆเลยจุดหมุนก็เป็นเซรามิกบอเบอริงที่ลื่นนะครับสแตนด์ออฟก็ปิดทึบนะครับไม่มีฝุน่นเข้าไปส่วนดีเทนก็ดีนะครับดูดเข้าไปดีเลยดันแบบนี้ดีพลอยง่ายง่าย ตัวล็อกบาร์นะครับจะมีการทำสตีลอินเสิร์ตหรือว่าสอดโลหะไว้ซึ่งเป็นสเตเลสตีลเกรด 440c ป้องกันล็อกบาร์ที่เป็นไทเทเนียมสึกนะครับแล้วก็ไทเทเนียมเฟรมล็อกหรือว่า i l เนี่ยก็มีความแน่นอนแม่นยำนะครับไม่มีล็อกสติ๊กเลยนะไม่มีอืดๆไม่มีล็อกแก๊กก๊อะไรเลยนะครับแน่นมากแน่นหนาแล้วก็ stiff นะครับเขาเรียกว่าสติฟอหมัน แน่นกระชับนะครับส่วนด้ามเนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะมีฟิงเกอร์การ์ดหรือว่าชอยเล็กๆนะครับแล้วก็มีฟิงเกอร์การ์ดขนาดใหญ่พร้อมกับบากร่องนะครับทำให้เวลาเราจับเรารู้สึกว่านิ้วชี้อยู่ในตำแหน่งที่กริปมีดได้สะดวกรวมถึงการปลดล็อกหรือว่าปิดมีดเก็บนะครับก็จะมีลายการลื่นตรงนี้สามารถจะดันเข้าไปเพื่อปลดล็อกแล้วก็พับกลับในลักษณะนี้ได้นะครับเปิดก็สะดวกลายกันลื่นหรือว่าร่องมือก็ทําออกมาได้ดีครับส่วนตรงนี้ก็จะแบนแล้วปาดลบมุมให้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องมือจับถนัดมากนะครีท สวยเล่มหนึ่งนะครับส่วนผิวเนี่ยสีแบบนี้นะครับก็ในสเปคบอกว่าเป็นสีกรีนนะสีเขียวมันจะออกแบบเทาๆอมเขียวนะเป็นไทเทเนียมที่ทําสีมาเขียวเขียวนะครับสังเกตดูว่าจะเขียวเขียวสวยละมุนดีนะครับบางรุ่นก็เป็นม่วงบางรุ่นก็เป็นดําเป็นเทาเป็นอะไรเป็นบรอนส์อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มาในสกรีมนะครับหรือว่าเป็นตีมสีเขียวไทเทเนียมนั่นเองส่วนโลหะผลิตใบนะครับผมเกือบล,ลืมพูดไปเลยตัวนี้นะครับน่าจะเป็น ของอบริษัท Crucible นะครับซึ่งบอกว่าเป็น S, s 3 5 VN นะครับ CPM S 3 5 VN หรือ Crucible Powder Metrology เนี่ยเป็นสเตลเลตสตีลเกรดที่อัปเกรดขึ้นมาจาก S 3 0 v อีกทีนึงทนเรื่องการกัดก่อนได้ดีนะครับทนการเสรียดสีสูงด้วยแล้วก็รวมถึงมีความเหนียวยืดหยุ่นรักษาคมดีนะครับแล้วก็รับไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับก็เป็นสเตลเ s t สต l Grade ที่ผลิตในอเมริกาแล้วก็มีรุ่นนี้ก็เลือกใช้สเตเลตสตีลเกรดสูงไทเทเนียมเกรดสูงบอแบริงนะครับล็อกสติฟ ดีนะครับเปิดง่ายด้วยตัวกาดตรงนี้ก็ออกแบบมาเป็นฟิเบอร์แท็บเบรกไม่ให้สับมือได้นะสวยนะครับตัวนี้สีสวยสีละมุนมากนะครับสีเหมือนมินกรีนประมาณนั้นนะครับนี่คือดับเบิลยูอีน e หัสชื่อรุ่นคือดับเบิลยูเคนะครับหกหนึ่งหนึ่งนะครับ six e e n นะครับกรีน เทเนีไทมนะครับ1 2 5่0บาทลิงก์รายละเอียดสเปคอยู่ใต้คลิปไปกดสั่งไปกดดูกันเองได้เลยขอบคุณมากร้าน CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนให้มีรีวิวนี้และขอบคุณ PP, PP, พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดคอมเมนต์อย่างสุภาพสำหรับวันนี้สวัสดีอย่าลืมดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ w e CVV และเซ n นคัดได้เลยรวมถึงชาร์ปด้วยนะและขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามารับชมนะครับแม้ว่าจะไม่คอมเมนต์อะไรก็ตามแล้วเจอกันใหม่อพิภิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์